เว็บมินาที่เราเรียนไป 5-6 ชั่วโมงของเมื่อวานนะคะจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มมากที่โอป้าให้เรียกว่าวันนี้เราทุกคนที่อยู่ในคอร์สอะค่ะน่าจะเยอะนะเกือบ70คนทุกคนได้เบ็ดในมือที่จะไปตกปลาในวันนี้แล้วก็จะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เราไปต่อยอดได้แทบทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยดีกว่าสำหรับพี่มินนะติดตามโอป้าจาก TikTok ค่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนคนหนึ่งที่มาให้สิ่งดีๆกับสังคมแบบฟรีๆทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นต่อเนื่องแล้วให้แบบไม่กักต้องเรียกว่าให้แบบไม่กักจนวันหนึ่งอะค่ะได้ลงเรียนคอร์ส TikTokแล้วจะบอกว่าถ้าใครยังไม่ได้ลงนะให้ถามโอป้าเลยนะมันเวิร์กมากค่ะทุกคนมีเทคนิคต่างๆที่เราจะแบบสร้างตัวเองใน TikTok แล้วตอนนี้อย่างที่โอป้าบอกคือใน TikTok เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่กำลังมาแรงเรียกว่าต่อไปไม่แน่นะมันอาจจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่มาแบบสูสีกับ Facebook ด้วยซ้ำในการทำการตลาดเพราะถ้าทุกคนสังเกตตอนนี้ใน TikTok ทุกคนมาขายของแล้วค่อนข้างปังด้วยแต่นั่นแหละเราจะสร้างตัวตนใน TikTok ได้ยังไงต้องอย่าลืมคอร์ส TikTok Creator ของโอป้านะคะแล้วส่วนคอร์สเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นเว็บมินาจะบอกว่าหลังจากที่พวกเราได้เครื่องมือได้แนวคิดได้เขาเรียกอะไรเทคนิคแบบเจ๋งๆที่โอป้าให้เราใน5ชั่วโมงทุกๆอย่างอะค่ะวันนี้เริ่มมาลองลีดดูว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนมันดีมากเลยทำให้เรามีแพลนนิ่งมีวิธีการนะคะที่จะประสบความสำเร็จบนช่องทางออนไลน์และอยากจะให้ทุกคนลองเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของโอป้าดูนะคะคุ้มมากกว่าคุ้มเพราะโอป้าคือให้มากจริงๆนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโอป้าจริงๆที่มาทำให้เราได้รู้จักโอป้าในช่องทาง TikTok และวันนี้ก็ได้มาเป็นลูกศิษย์โอป้าอีกคนหนึ่งขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ